สำหรับบรรยากาศประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงหยุดชดเชยสงกรานต์ 4-7 กันยายนบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดในวันนี้พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วโดยสารเพื่อกลับภูมิลำเนากันอย่างต่อเนื่องขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ยังคงเข้มงวดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการและเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรขณะที่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียจากเขตอำเภอบางปะอินติดต่อจังหวัดปทุมธานีผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปถึงอำเภอมหาราชพบว่าปริมาณรถเพิ่มขึ้นจำนวนมากขณะที่ถนนสายเอเชียอำเภอบางปะหันตัดเข้าถนนหมายเลข347มุ่งหน้าจังหวัดปทุมธานีรถมีปริมาณมากเช่นกันส่วนถนนเส้นพหลโยธินจากจังหวัดปทุมธานีผ่านอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขาออกการจราจรเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีด้านนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในช่วงหยุดยาว4วันชดเชยสงกรานต์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศคึกคักประเมินไว้ว่าจะมีเงินสะพัด 8,800 ล้านบาทซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างเป็นเมืองหลักและจังหวัดใกล้กรุงเทพเช่นพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีชลบุรีระยองประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีและนครราชสีมานายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือสบค.กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรับทราบกรณีมีผู้ต้องขังชายคดียาเสพติดอายุ37ปีติดเชื้อโควิด-19 แล้วถือเป็นการติดเชื้อในประเทศไทยรายแรกรอบ100วันจึงสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์เร่งสอบสวนโรคพร้อมให้ข้อมูลแก่ประชาชนรับทราบส่วนนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีควบคุมโรคระบุว่าผู้ต้องขังชายรายนี้มีอาชีพเป็นดีเจอยู่ร้าน3วัน2คืนสาขาพระราม3และสาขาพระราม5รวมทั้งยังทำงานที่ร้าน First Cafe ถนนข้าวสารพักอาศัยที่คอนโดบ้านสวนทนพุทธบูชาย่านบางมดมีอาการป่วยเริ่มมีเสมหะในวันที่29สิงหาคมขณะนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ในบริเวณกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำทันทสถานบำบัดพิเศษกลางโดยการสอบสวนโรคยังไม่ทราบว่าติดเชื้อมาจากที่ใดและไม่มีประวัติมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงรวม63คนแยกเป็นครอบครัว7คนติดตามตัวได้แล้ว5คนเหลืออีก2คนนอกนั้นยังมีทนายความเจ้าหน้าที่เรือนจำนักโทษที่ตัดสินคดีร่วมกันและนักโทษร่วมรถโดยสารเป็นต้นอย่างไรก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลหวั่นว่าจะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ทางกรมควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจึงประสานสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงสถานบันเทิงทั้ง3แห่งที่ผู้ต้องขังรายนี้เป็นดีเจเพื่อทำความสะอาดเป็นระยะเวลา3วันสำหรับความเคลื่อนไหวในการตั้งรมว.คลังคนใหม่แทนนายปรีดีดาวฉายการทับทามคนนอกนั้นยังมีปัญหาทำให้มีแนวโน้มที่จะให้นายสันติพร้อมพัฒน์รมช.คลังทำหน้าที่รักษาการรมว.คลังไปก่อนจนกว่าจะสามารถทับทามคนภายนอกเข้ามาได้ซึ่งอาจต้องใช้บริการลูกม่อซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการคลังคือนายประสงค์ภูลธเนศปลัดกระทรวงการคลังที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนนี้มาเป็นรมว.คลังหรือข้าราชการระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ก็อยู่ในการตัดสินใจของนายกซึ่งเรื่องนี้นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกแต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคจะส่งหรือไม่ส่งรายชื่อบุคคลมาดำรงตำแหน่งนี้และยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้านนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่านายปรีดีดาวฉายลาออกจากตำแหน่งรมว.กระทรวงการคลังเมื่อวันที่1กันยายนโดยอ้างว่ามีปัญหาด้านสุขภาพแต่สังคมไทยกลับไม่ได้เชื่อเช่นนั้นหากแต่พุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งภายในกระทรวงเพราะยังไม่ทันไรนายสันติพร้อมพัฒน์รมช.คลังก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมนั่งรมว.คลังแทนนายศรีสุวรรณยังกล่าวต่อว่าตำแหน่งรมว.กระทรวงการคลังไม่ใช่ตำแหน่งเทกระโถนที่มีไว้เพื่อสนองตัณหาหรือความอยากของนักการเมืองแต่เป็นตำแหน่งที่สามารถชี้เป็นชี้ตายต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรงในสถานการณ์โควิด-19 หากไม่มีหัวเรือทางเศรษฐกิจที่มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่เท่าทันต่อสภาวะการเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมาเป็นกลไกหลักในกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติในขณะนี้แม้นายกรัฐมนตรีจะอ้างว่าตนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วก็ตามแต่ผลงานการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสำเร็จหรือล้มเหลว